ส่วนเช้าวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้ไปร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ค่ะขณะที่พุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสนใจในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรคู่สมรสเดินทางเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555ณห้องแดงศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากทยอยกันลงนามถวายพระพรกันอย่างคึกคักส่วนที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมกันสักการะพระพุทธนวราชบพิตรพระประจำกรุงเทพมหานครซึ่งอัญเชิญมาจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่2555และมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน185รูปเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2555โดยมีประชาชนเดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมากส่วนใหญ่ไปกันทั้งครอบครัวทั้งนี้พระราชาคณะจำนวน10รูปได้สวดมนต์ให้พรผู้ที่มาร่วมงานสำหรับกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ที่ต่างจังหวัดนะคะนายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายไพฑูรย์แก้วทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรและคณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลายพันคนร่วมพิธีตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถือเลิกเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555โดยมีพระราชวิจิตรโมลีเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงแสดงพระธรรมเทศนาประทานพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรส่วนที่สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติใจกลางเมืองอำนาจเจริญนางสมหญิงบัวบุตรส.ส.อำนาจเจริญพรรคเพื่อไทยเขต1นำบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาส่วนข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพ่อค้าคหบดีพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวอำนาจเจริญต่างพากันร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่กันอย่างเนืองแน่นโดยมีพระสงฆ์จำนวน199รูปโดยพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่2555วันนี้เป็นจำนวนมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ